ดังไหมดึกแล้วเนี่ยมันดึกแล้วใครจะฟังฮะให้หลวงพ่อขึ้นธรรมาสน์ตรงนี้หลวงพ่อเขินขนาดเด้นี่ฮะหลวงพ่อจำเป็นจำใจได้ขึ้นเด้เขาจับโยนขึ้นเลยเด้แท้ที่จริงครูบาอาจารย์ท่านเทศเสร็จแล้วก็น่าจะจบไปแล้วมันจะมีใครอยู่ฟังสักกี่คนกี่ท่านแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความจำเป็นหัวใจหนึ่งดวงมีความจำเป็นหัวใจทุกๆดวงมีความจำเป็นเหลือสักกี่ดวงก็มีความจำเป็นเท่านั้นไม่ขึ้นชื่อว่าน้อยไม่ขึ้นชื่อว่ามากเรามานึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าของเราหนึ่งคนหนึ่งองค์ท่านก็เสด็จไปโปรดด้วยความยากลำบากพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายแต่สมัยท่านไปโปรดอุรุเวลกัสสปะชนินสาพี่น้องเนี่ยมีจำนวนมากเป็นพันอันนั้นมันเป็นการบุกเบิกมันเป็นญาณนะทัศนะมันเป็นความรู้ความเห็นที่พระองค์มองเห็นแล้วถ้าเราบุกตรงนี้ได้พระศาสนาของเราก็จะไปได้เร็วต้นตำนานแท้ๆเป็นอยู่อย่างนั้น ประวัติความเป็นมาทุกอย่างพวกเราก็ได้ยินได้ฟังทุกระยะทุกเวลาทุกทางโฆษกทั้งทางที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะพูดเฉพาะแนวปฏิบัติเฉพาะข้อปฏิบัติ ขอโอกาสขอเข้ามา พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ลีกุศลธโรซึ่งท่านเป็นหลักท่านเป็นประธานให้กับชีวิตจิตใจของเราของท่านทุกท่านทุกคนทุกองค์และขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ขอโอกาสหมู่เพื่อสาธรรมิก ญาติโยมผู้ใครในธรรมทั้งหลายให้เปิดใจรับฟังเสียงอัดเสียงธรรมตามสมควรแก่เวลา วันนี้ถือว่าเป็นวันฉลองใหญ่ฉลองเจดีย์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์บริขารของหลวงตาของเราพิพิธภัณฑ์บริขารเป็นที่ประดิษฐานอัฐบริขารของท่านอัฐิธาตุของท่านบางส่วนแล้วก็ธรรมะของท่านบางส่วนคงจะมีประดิษฐานอยู่ในที่นี่ซึ่งเป็นความเมตตาต่อพวกเราสาธุสิทธิ์นำหลวงปู่ลีท่านเมตตาพวกเราท่านนำพวกเราทำเพื่อเป็นการเทิดทูนเพื่อเป็นการบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนของพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่จุดประกายไขธรรมะไขจิตไขใจของเราให้มีความใสสว่างขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้มีการสร้างเป็นเหตุให้มีการทำเพื่อเป็นการระลึกน้อมนึกบูชาพระคุณของท่านพวกเราทั้งหลายผู้เป็นสาธุสิทธิ์ทั้งลูกสิทธิ์ทั้งหลานสิทธิ์ทั้งเหลนสิทธิ์ทั้งลูกสิทธิ์หลานสิทธิ์เหลนสิทธิ์ของหลวงตาของหลวงปู่ลีกุศลธโรของพวกเรามีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันทุกระยะทุกเวลานับตั้งแต่ท่านดำริพาสร้างพาทำตรงนี้เราก็เห็นท่านเปิดโอกาสให้พวกเรามีโอกาสได้ทำมาเสียสละด้วยจตุปัจจัยด้วยหัวคิดหัวอ่านด้วยน้ำพักน้ำแรงบางคนก็ตั้งจิตตั้งใจ
อุตส่าห์มาจัดมาทำมาสร้างเทปูนมัดเหล็กทำอะไรทุกอย่างทำความสะอาดช่วยจัดช่วยยกช่วยเมี่ยนช่วยเก็บขอให้มีส่วนร่วมขอให้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะเทิดทูนบูชาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงตาของเรารวมทั้งพระบรมอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเทิดทูนบูชาคุณของหลวงปู่ลีที่พวกเราทั้งหลายได้จัดได้สร้างได้ทำเป็นการน้อมนึกระลึกบูชาคุณของท่านเปิดโอกาสให้พวกเรามีโอกาสได้ทำและก็ให้เป็นมีโอกาสเกิดวันนี้ขึ้นมาเนี่ย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็วันนี้ก็ทำไมต้องโดนหลวงพ่ออีกเหมือนกันขึ้นมานั่งตรงนี้รู้สึกเขินมากเลยเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเลยข้ออัดข้อทำเรื่องราวท่านอาจารย์อินท่านก็เมตตาเราเมื่อกี้เนี่ยเมตตาไปแล้วตั้ง52นาทีนะไม่ใช่น้อยๆนะท่านก็เมตตาเราแล้วพระมหาเถระนี่เป็นอนุเถระก็ยังเดินตามหลังอีกเอาเป็นว่าอะไรเป็นสาระเป็นประโยชน์ก็จับเอาถือเอาก็แล้วกันนะ พวกเราท่านทั้งหลายมาทุกข์มายากลำบากกับกองทุกข์นี่แหละกองทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่แหละกองทุกข์กองธาตุกองขันธ์นี่แหละพวกเราเอาจิตเอาใจกำหนดจดจ่ออยากมีความสุขอยากมีความเจริญก็เพราะอะไรเพราะเราเข็ดเราหลาบในความทุกข์นั่นเองเขามีอยู่มีกินเราก็ขอให้มีอยู่มีกินเขามีอยู่ก็ขอให้เรามีอยู่เขามีกินก็ขอให้เรามีกินเขามีใช้สอยก็ขอให้เรามีใช้มีสอยเขาได้รับความสุขสะดวกสบายก็ขอให้เรามีความสุขมีความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจทำสร้างทั้งทรัพย์สมบัติสร้างทั้งอริยสมบัติทรัพย์สมบัติก็เหมือนอย่างพวกเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดต้องหาต้องทำหามาเพื่อได้ขบได้ฉันหามาเพื่อได้อยู่ได้พึ่งพาอาศัยหามาเพื่อได้ใช้ได้สอยมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกพวกเราก็ตะเกียกตะกายแสวงหาทรัพย์เหล่านี้ทรัพย์ภายในครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนทานะศีลนะภาวนานะสมถะวิปัสสนานะพวกเราก็ต่างไม่นิ่งนอนใจเราก็ต่างองต่างคนต่างวิ่งเต้นจับขวนขวายหาโอกาสให้โอกาสให้กับตัวเองทำบุญวัดนี้บ้างทำบุญวัดนู้นบ้างถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ทับบ้านตาดไปทำบุญที่วัดนู้นบ้างที่วัดนี้บ้างหาโอกาสเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าหากเรามาอยู่บริเวณนี้ภายใต้ร่มเงาของหลวงตาพวกเราก็มีความสุขมีความชุ่มเย็นอารมณ์เก่าๆตั้งแต่หลวงตาท่านยังมีชีวิตอยู่ทำให้เราน้อมนึกระลึกขึ้นมาแล้วเราก็ได้กำลังจิตกำลังใจพร้อมที่จะตั้งใจเดินจงกรมพร้อมที่จะนั่งตั้งใจนั่งภาวนาน้อมนึกระลึกถึงองค์ของท่านเพื่อนำความสุขความเจริญเข้าสู่หัวใจของเราอย่างน้อยๆก็ขอให้เราได้รับความชุ่มได้รับความเย็นซึ่งเป็นอริยทรัพย์ภายในขอให้มีติดจิตติดใจเหมือนอย่างเขาแสวงหาได้เราก็ตั้งอกตั้งใจแสวงหาให้ได้เขาแสวงหาทรัพย์ภายนอกเราพยายามตั้งอกตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายนอกเขาตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายในเราพยายามตั้งอกตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายในเพราะเราหวังจะพยุงภพชาติของตัวเองเพราะภพชาติของเราของท่านถ้าหากเราไม่ให้โอกาสให้กับชีวิตจิตใจของเราเราก็จะหมุนอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิ้นทำไมมันจึงไม่จบมันจึงไม่สิ้นเพราะว่าเชื้อชาติที่จะพาเราไปเกิดนั้นมันไม่จบมันไม่สิ้นเชื้อชาติคืออะไรความอยากในหัวใจของเราเนี่ยแหละมันเป็นเชื้อมันเป็นเชื้อชาติเชื้อที่จะทำให้เราไปเกิดเป็นยางเหนียวในใจของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่ากรรมทั้งหลายที่เป็นกายกรรมที่เป็นวจีกรรมที่เป็นมโนกรรมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเนื้อนา
กำมังเขตตังกรรมนี่เป็นเนื้อนาเป็นเหมือนเนื้อนาวิญญาณเปรียบเสมือนพืชวิญญาณังวีชังตัณหาสีเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชตราบใดที่พืชเมล็ดนี้พืชหมากนี้พืชผลนี้ยังมียางเหนียวอยู่พืชนั้นๆจะต้องไปเกิดในเมื่อไปได้อุณหภูมิได้ความร้อนได้ความชุ่มเย็นได้ความอบอุ่นก็จะเริ่มแตกเป็นต้นแทงเป็นกล้าเห็นไหมที่เราไปกล้าไม้มันแทงออกขึ้นมาเนี่ยเรากล้าต้นมะข่าเงี้ยมันก็แทงขึ้นมามันแทงอะไรขึ้นมาก่อนมันแทงรากขึ้นมาก่อนถ้าใครเคยสังเกตจะเห็นว่าต้นมะข่าเนี่ยมันแทงรากขึ้นมาก่อนแทงขึ้นมาแล้วมันก็โค้งลงดินโค้งลงดินแล้วไปยังรากนั่นคือมันมียอดอ่อนคำว่ายอดอ่อนก็คือยางเหนียวยางเหนียวภายในกล้าของพืชมนุษย์เรายางเหนียวในใจของเราก็คือตัณหานี่เป็นยางเหนียวในใจของเรานะเราพูดอย่างนี้เราย้อนมาที่ใจของเราจะเห็นตัณหาถ้าหากเราไม่เคยย้อนมาที่ใจของเราเข้าข้างตัวเองทั้งหมดทั้งที่เราอยู่กับตัณหายืนเดินนั่งนอนเราอยู่กับกิเลสเราอยู่กับตัณหาตัณหานี่เป็นยางเหนียวในใจของเราจะต้องไปผุดไปเกิดที่นู่นที่นี่ก็เพราะเรามียางเหนียวมันไม่ต่างอะไรกับพืชผลไม้ที่มันมียางเหนียวที่มันจะต้องไปเจริญอีกการขยายพันธุ์การสืบพันธุ์ของพืชทั้งหลายทั้งปวงกับการขยายพันธุ์ของรูปร่างกายของเรากับการขยายพันธุ์ของจิตใจของเรามันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมีลักษณะคล้ายๆกันพืชทั้งหลายมันก็พยายามส่งภาวะความเป็นเผ่าพันธุ์ของมันเอาไว้มนุษยชาติหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันพยายามสืบพันธุ์เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เองเอาไว้จิตใจของเราสิ่งที่พาเราสืบพันธุ์ทางด้านจิตใจของเราก็คือตัณหาเป็นยางเหนียวตัณหาเป็นเนื้ออ่อนเท่ากับเป็นเนื้ออ่อนของพืชตัณหาคือความอยากถ้าเราดูไปแล้วก็คือจิตของเราเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ของเราเนี่ยมีความแปลกนะธาตุรู้คือจิตของเราเนี่ยจิตของเราคือธาตุรู้เนี่ยเราใช้ประเด็นคำว่าธาตุรู้เราจะเข้าใจเรามีธาตุรู้อยู่ด้วยกันคนละหนึ่งดวงคือใจหนึ่งดวงใจหนึ่งดวงของเรานี้เราได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบได้มาเนิ่นนานมากน้อยเท่าไหร่ไม่ใช่เราเพิ่งเกิดอัตภาพสองอัตภาพนะเราหมุนเวียนมาในวัฏสงสารไม่รู้จักจบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเพราะผู้รู้นี้ไม่ดับไม่ตายไม่สลายแต่หากเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปตามพฤติกรรมของตัวเองจากกายกรรมเอากรรมไปแสดงเอากายไปแสดงกิริยาของกายไปทำนู้นไปทำนี้เป็นกายกรรมวาจาคำพูดแสดงออกมาก็เป็นวจีกรรมเกิดขึ้นจากความนึกคิดภายในใจที่จะเรียกว่ามโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละมันจะพัฒนาด้วยตัวของตัวมันเองมาทุกระยะทุกเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่เราทราบไม่ได้พวกเราทั้งหลายเรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์และมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเสียอีกนับว่าเราโชคดีมากบุญกุศลอานิสงส์คุณงามความดีแต่เบื้องหลังทำให้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ศึกษาธรรมได้ประพฤติธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ถึงทุกข์ถึงสมุทัยเหตุได้เกิดทุกข์ถึงนิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็ถึงข้อปฏิบัติคือมรรคคือความดับทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงบอกทรงสอนเอาไว้ทรงชี้มาที่หัวใจของธรรมะที่เราจะไขเข้าไปสู่ธรรมะในหัวใจของเราของท่านก็จะต้องไขมาตรงนี้เป็นเหตุให้เรามาเรียนรู้มาเข้าใจมารู้เรื่องหลักธรรมชาติเหล่านี้เราลองมาเทียบเคียงดูว่าสมมติอย่างเรามีบุญไม่พอที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทำไมเราจะได้ยินเสียงฟังได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมความนึกความคิดในใจของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นคิดนึกไปตามอำนาจของตัณหามันพาดีดดิ้นตามพลังของตัณหาไม่มีรู้ว่าผิดว่าชอบว่าชั่วว่าดีเราดูนิสัยของสัตว์กับเราดูนิสัยของคน
นิสัยของสัตว์นั้นมันเอาความเก่งกล้าสามารถเป็นใหญ่เรามาคิดดูในวงครอบครัวในวงข้อของเขาเองเช่นอย่างลูกสุนัขเนี่ยตัวไหนที่มันมีกำลังมากกว่าเพราะนั้นมันก็จะเบียดเบียนหมู่มันก็จะข่มเหงหมู่อยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะได้กินเต็มปากอยู่มันก็ยังเฮ้อใส่หมู่อยู่นั่นแหละมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะนี่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ถ้าหากเราไปอุบัติเป็นสัตว์เราไม่มีโอกาสได้รู้จักจิตใจภาวะจิตของเราเองได้เลยว่าคืออะไรเป็นอะไรความอยากภายในจิตของเราเป็นยังไงเราไม่รู้จักเลยโอกาสที่ตัณหาภายในใจของเรามันพัฒนาไปไม่ยุดรู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมันก็พัฒนาไปอยู่อย่างนั้นมีแต่เพิ่มพูนทวีคูณทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทำไมกิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาในหัวใจของเรามันจะไม่เจริญมันจะไม่แน่นหนามันคงในหัวใจของเราโอกาสที่เราจะได้มาบัดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาส่องดูมาชะมาล้างสิ่งเหล่านี้มันเป็นโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าการที่จะได้อุบัติมาเป็นมนุษย์จึงเป็นการอุบัติมาได้ยากเพราะฉะนั้นร้อยทั้งร้อยคนไม่มีศีลไม่มีธรรมโอกาสที่จะอุบัติเป็นมนุษย์อุบัติได้ยากอย่างดีที่สุดไปอุบัติเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นอสุรกายที่จะเรียกว่าอบายภูมิอบายภูมิเนี่ยเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกเปรตท่านถือว่าเป็นภพภูมิที่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนะตามที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาเปรตทั้งหลายเนี่ยเขายังมีภพภูมิที่ใกล้ชิดมากับการสร้างคุณงามความดีมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเสร็จเปรตบางจำพวกเนี่ยเขาคอยรับอนุโมทนาส่วนบุญจากญาติที่ทำบุญอุทิศส่งไปให้ในเมื่อเขาได้มาสาธุอนุโมทนากับผลบุญที่ญาติทำบุญอุทิศส่งไปให้แล้วทำให้เขานี่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิขึ้นมาทันทีจากทุกข์ยากไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีนุ่งไม่มีนุ่งไม่มีห่มพร้อมทั้งภูมิเหล่านั้นเป็นภูมิที่อยู่ทุกข์ยากลำบากเขาจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิขึ้นมาทันทีนะจากอยู่ทุกข์ยากลำบากเนี่ยเป็นเปรตเนี่ยเป็นเปรตชนเนี่ยเหมือนอย่างที่เราทำบุญอุทิศให้ญาติของเราคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นท่านถือว่าผู้ล่วงลับไปแล้วไอ้เป็นเปรตชนเมื่อเขามีโอกาสมาอนุโมทนาส่วนบุญกับที่เราอุทิศส่งไปให้แล้วเขาจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเคยตกทุกข์ได้ยากเขาก็พ้นทุกข์พ้นยากบางทีก็ไปเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเลยเปลี่ยนภพภูมิขึ้นมาทันทีเปลี่ยนเครื่องทรงเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรเป็นวิมานอันกทิพย์อันนี้กทิพย์อันนี้กทิพย์เต็มไปหมดภพชาติของความเป็นเปรตท่านถือว่าดีกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าจะอยู่เกิดมาพร้อมกับอยู่ร่วมกันกับโลกของมนุษย์โลกเราแล้วก็ตามแม้แต่สัตว์ที่ท่านว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นอย่างแมวสุนัขเนี่ยแมวหมาพวกเราเนี่ยถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้ว่าทางกฎหมายให้ความสำคัญว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเราสามารถทำทุกข์ทำโทษกับคนที่ไปทรมานมันได้ถึงกระนั้นก็ตามมันก็แบกกองทุกข์อยู่เต็มแพร่อยู่นั่นแหละกองทุกข์อันหนึ่งก็คือไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีหาเกิดมาเพื่อสนองกรรมอยู่อย่างนั้นแหละแต่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษารู้ข้ออัดข้อธรรมยิ่งเรามาเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเกิดอยู่ท่ามกลางปฏิรูปประเทศเลยแหละเนี่ยตรงนี้ตรงบ้านตาดของเราเนี่ยเกิดอยู่ท่ามกลางปฏิรูปประเทศพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านมาประกาศทำท่านมาเผยแพร่บอกสอนธรรมอยู่ตรงนี้เป็นเวลา50 60ปี70ปีเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสมากมายขนาดนี้ถึงขนาดนี้ทำให้เราเป็นผู้ที่รู้จักลืมตาอ้าปากถึงกระนั้นก็ตามบางคนยังไม่ลืมตาด้วยซ้ำไปหลวงตาท่านพยายามสอนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมตื่นปลุกเท่าไรก็ไม่ยอมตื่นปั้นเท่าไรก็ไม่ยอมติดเพราะอะไรเพราะขาดความสนใจแต่เราเสียโอกาสในเมื่อเราเกิดในปฏิรูปประเทศแล้วเราไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้เราพลาดจากโอกาสโอกาสที่เราจะตั้งใจให้ทานรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งท่านสอนท่านบอกทุกเช้าทุกค่ำทุกระยะเวลาที่เรามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวากับครูบาอาจารย์อย่างที่เราเห็นว่าสถานีวิทยุน่ะถึงแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม
ซึ่งเป็นมูลมรดกของหลวงตาก็ยังมีอยู่ยังเปิดให้พวกเราได้ยินได้ฟังตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนนอกจากหลวงตาแล้วยังมีครูบาอาจารย์องค์อื่นที่เป็นสายป่ามาเปิดให้พวกเราได้ยินได้ฟังนี่เราพูดถึงว่าโอกาสของพวกเราเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเราพยายามฉกฉวยโอกาสอันนี้ให้เป็นคุณสมบัติของเราให้เรามีโอกาสได้ตั้งใจศึกษาได้ตั้งใจประพฤติได้ตั้งใจปฏิบัติท่านสอนให้ทานเราก็พยายามเสียสละให้ทานไปเราจะเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราเสียสละตั้งโรงทานโรงงานประทายข้าวเอ่ยงานบุญบั้นตาทุกครั้งเอ่ยมันจะมีการตั้งโรงทานกัน100 200โรง300โรง500 600โรงตั้งโรงทานเสียสละถ้าหากเราไม่ตั้งโรงทานเราไปให้คนโน้นให้คนนี้ให้ไปเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้มาจัดมาตั้งโรงทานเนี่ย รู้สึกจะฟืดๆอยู่แต่ถ้าหากเรามาเปิดโรงทานปั๊บโอ้ยเปิดคนมารับเข้าไปเราแจกไม่อดไม่อัดไม่อั้นเรามีความสุขอยู่กับการแจกทานเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราได้บุญเรามีบุญทุกคนหวังทำที่พึ่งให้กับตัวเองทั้งนั้นแม้แต่ทานก็ถือว่าเป็นการทำที่พึ่งให้กับตัวเองเราจะขยับจากทานมหาศีลเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกาไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยเราพยายามละพยายามงดพยายามเว้นตามองค์ของศีล นั้นนี่มันเป็นการตะล่อมมารักษากายกรรมของเราให้บริสุทธิ์รักษาวาจาคือวจีกรรมของเราให้บริสุทธิ์กายกรรมของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากตัณหา มันไม่ให้เอากายของเรา ไปทำ ไปทำชั่วช้าละมกเช่นอย่างไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปพูดผิดในกามไปพูดเท็จไปดื่มสุราเมรัยก็จะทำให้เรารู้จักสำรวมระมัดระวังไม่โอนอ่อนผ่อนคลายไปตามอำนาจของตัณหาที่มันแสดงมันทะลักออกมาที่ปลายเหตุที่กายกรรมวจีกรรมอย่าลืมว่ากายกรรมของเราก่อนที่มันจะทะลักมาที่กายกรรมมันก็หมุนอยู่ที่ใจพอหมุนอยู่ที่ใจตัณหามันพาดิบพาดิ้นนึกคิดอยู่ที่ใจนึกคิดนึกคิดปรุงเต็มที่มันทะลักออกมาที่กายเอากายไปสนองไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่ทะลักมาที่กายอะไรทะลักออกมาตัณหามันพาทะลักออกมานึกคิดปรุงทะลักออกมาที่วาจาเอาวาจาไปพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดแสวงหาผลประโยชน์ทำไงเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปทำให้คนอื่นไปบิดไปเพลี้ยวไปบิดไปเบี้ยวไปนู้นไปนี้เพื่อให้คนอื่นเสียประโยชน์ขอให้ตัวเองได้รับประโยชน์นี่คือกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจรักษาศีลเราก็พยายามปิดกั้นปลายเหตุตรงนี้จากกระแสของตัณหาได้การตั้งใจรักษาศีลเพื่อกำกับกายกรรมกำกับวจีกรรมของเราให้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นการระงับดับปลายเหตุก็ตามเราอาศัยเจตนาของเราเนี่ยมากำกับมาตั้งใจรักษาศีลพอเราตั้งใจรักษาปั๊บมันก็มีการต่อสู้กันเราเคยสะดวกสบายกับการฆ่าสัตว์พอเราถือศีลปั๊บเราต้องอดเราต้องงดเราต้องเว้นลักทรัพย์เงี้ยเคยมีมือสั้นมือยาวพอเราตั้งใจรักษาศีลปั๊บเราก็ถือวิรัตเราก็ถืองดเราก็ถือเว้นต้องต่อสู้กันบางทีต้องเขย่อกันไปเขย่อกันมาเรื่องของผิดประเวณีเนี่ยไม่ประพฤติผิดในกามเขาว่าประพฤติผิดในกามคือสามีภรรยาประพฤติผิดคู่ครองของตัวเองท่านเรียกว่าประพฤติผิดประเวณีสิ่งเหล่านี้เป็นโทษถ้าหากเราล่วงละเมิดหรือไม่เรามาตั้งใจสมาทานศีลปั๊บเนี่ยเราเคยมีความนึกคิดสะดวกสบายง่ายกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องอดเราต้องทนเราต้องกลั้นเราต้องยื้อแย่งกันไปต้องยื้อแย่งกันมาเพราะยุคสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นยุคสังคมที่คลุกคลีกันจะทำให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากใครระมัดระวังไม่ได้ก็จะหลวมตัวอยู่ร่ำไปเดี๋ยวก็หลวมตัวอีกแล้วเดี๋ยวก็หลวมตัวอีกแล้วเดี๋ยวก็หลวมตัวอีกแล้วสะสมอยู่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันทนแรงกระซิบกระซาบของตัณหาในหัวใจมันได้มันทะลักออกมาที่กายมันทะลักออกมาที่วาจาเอาวาจาไว้พูดยังไงจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็ไปติดสิ่งมึนเมาเนี่ยถ้าเราติดสิ่งมึนเมาสุรายาดองยาหมักอย่างนี้เป็นต้น
พอเราใส่เข้าปากไปแล้วมันก็ทำให้เราเมาพอเมาไปแล้วขาดสติเรากินไม่ให้มันเมาไม่ให้มันขาดสติได้ไหมเราชาวพุทธเรารู้แก่ใจเราใส่ปากปั๊บศีลข้อ5ขาดทันทีศีลขาดถ้าเรากินจนเมาก็ทำให้เราขาดสติอย่าลืมว่าถ้าหากเราขาดสติแล้วศีลข้อ1เราก็ขาดง่ายข้อ2ข้อ3ข้อ4เราก็ขาดง่ายเพราะอะไรเพราะไม่มีสติคนไม่มีสติคือคนไม่มีความรู้สึกยับยั้งชั่งตวงอะไรในตัวเองแหละบางทีไม่ได้มีความเจตนาอะไรโดยความชอบทำอะไรดอกว่าจะมันกระซิบกระซาบแล้วก็ไปตามอำนาจที่มันกระซิบกระซาบในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าใครเมาคนนั้นจะมีโอกาสที่จะผิดศีลข้อ1ก็ง่ายข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็ผิดง่ายถ้าเราติดเรื่องเหล้าอย่างเดียวอย่างอื่นจะพลอยเสียหายไปหมดจะพลอยเสียหายไปหมดนี่แค่เราตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเรามาสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหามันก็ทำให้เรามีผลมีอานิสงส์ท่านบอกว่าให้ทาน100ครั้งสู้ตั้งใจรักษาศีลวิรัติงดเว้นด้วยอำนาจของศีลครั้งเดียวไม่ได้ตามอานิสงส์ที่ท่านพูดเอาไว้นะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะน้อยใจอะไรให้ทานตั้งร้อยครั้งสู้ตั้งใจรักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้เพราะมันได้ต่อก่อนกันเห็นไหมเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกามแต่ถ้าหากเราละได้งดได้วิรัติงดเว้นได้เราจะพ้นจากไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามพ้นจากความประพฤติผิดในกามพ้นจากพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นำทุกข์นำโทษนำเวรนำภัยมาให้กับเราพอเราล่วงละเมิดปั๊บศีลเราขาดศีลเราขาดแล้วยังไม่พอนะเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมพอเรื่องของศีลนั้นมันเป็นทั้งศีลมันเป็นทั้งธรรมเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังถ้าเราต้องระมัดระวังไปปั๊บเราได้ศีลเราก็ได้ทั้งธรรมมาด้วยนอกจากนั้นแล้วท่านให้เจริญเมตตาเป็นพิเศษไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วท่านให้เจริญเมตตาจนจิตใจของเราอ่อนนิ่มเห็นคุณค่าของชีวิตของเราเห็นคุณค่าของชีวิตของเขานี่รักทรัพย์เนี่ยเรารักของเขาเขาจะรักของเราเราฆ่าเขาเขาจะฆ่าเราเราผิดลูกผิดผัวเขาเมียเขาก็จะผิดลูกผิดผัวผิดเมียเราเราพูดโกหกเขาก็จะต้องมาโกหกเราอันนี้คือกรรมที่มันจะต้องตอบมันจะต้องสนองแท้ที่จริงเราดื่มเหล้าทำให้เรามึนเมานั่นแหละมันเป็นการกดทวงตัวเองสร้างกรรมให้ทับถมชีวิตจิตใจของตัวเองบางคนยอมตายตายช่างมันตายช่างมันเวลามันติดมันกระซิบกระซาบขึ้นมาแหละตายช่างมันตายช่างมันเป็นตับแข็งช่างมันตายช่างมันไม่กี่วันไปแล้วได้ยินเคยได้ยินมาแล้วไม่กี่วันไปแล้วไปจริงๆเขายอมตายแลกกับสิ่งที่เขาติดนั่นน่ะนี่คือใจของคนที่มันอ่อนแอถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นนะเพราะฉะนั้นเราวิระเรางดเว้นได้เนี่ยจะทำให้ศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์จะทำให้กรรมกายกรรมวจีกรรมของเราบริสุทธิ์มันดีดดิ้นตัณหามันดีดดิ้นทะลักออกมาที่กายไม่ได้ที่วาจาไม่ได้มันก็ทะลักอยู่ที่ใจโดดดิ้นอยู่ที่ใจมันนึกมันคิดอย่าลืมว่าใจของเราของท่านเนี่ยนึกคิดเรื่องผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นึกคิดเท่าไหร่ถ้าเราไม่เอากายมาสนองไม่เอาวาจามาสนองนะศีลเราจะไม่ขาดนะแต่ธรรมเราขาดนะธรรมเราขาดท่านจึงให้สำรวมระมัดระวังทำไมเราจะสำรวมระมัดระวังได้เราก็สำรวมระมัดระวังแบบอย่างตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยแหละให้เจริญสมถะให้เจริญวิปัสสนาตัณหามันดิ้นอยู่ในใจนึกอะไรนึกรักนึกชังนึกโกรธนึกเกลียดนึกอิจฉาริษยานึกพยาบาทนี่มันเป็นเรื่องของสมุทัยมันยุแย่หัวใจของเราให้ดีให้ดิ้นอยู่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าพลังทั้งหมดนี่คือพลังของอะไรพลังของตัณหามันขับเคลื่อนออกมาจิตของเราไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เดิมจิตภาวะของจิตธรรมชาติของจิตต้องปรุงต้องนึกต้องคิดความนึกความคิดเหล่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นขณะนี้คิดนี้คิดมันจะปรุงไปอีกเรื่องนั้นปรุงไปเรื่องนั้นแล้วปรุงไปเรื่องนั้นแล้วปรุงไปเรื่องนี้ที่เรียกว่าสังขารจิตสังขารจิตปรุงไปแต่ละอย่างมันไปตามแนวโน้มการกระซิบกระซาบของตัณหาในหัวใจของเราในเมื่อเราปรุงปั๊บตัณหาสวมรอยปั๊บ
มันจับเรื่องรักมันก็รักคิดถึงแต่เรื่องรักวาดมโนภาพเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั้นจนข้างในเน่าเฟะมาแล้วถึงทะลักออกมาข้างนอกเอากายมาสนองแล้วเอาวาจามาสนองแล้วนี่เรื่องตัณหามันดิ้นอยู่ในหัวใจของเราท่านจึงให้เอาธรรมะไปกำกับสงบระงับดับตัณหาข้างในเราเจริญสมถะให้ใจของเราได้รับความสงบใจเราสงบเพราะตัณหาสงบตัณหาสงบใจเราจึงสงบใจเราไม่สงบเพราะตัณหาภายในใจของเรามันพาดีดพาดิ้นเพราะอาจินกรรมของมันมีอยู่ในใจของเราตัณหาในใจของเราเนี่ยใครเอามาใส่ให้เราไม่มีเราสร้างเราทำขึ้นมาเองเหมือนอย่างความโลภกิเลสกองความโลภมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงกิเลสความโกรธนะกองกิเลสคือความโกรธมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันแก่ตัวสังสมมาจนเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเรามันสะสมมากี่กับการกี่ปุริชาติเราทราบไม่ได้ดอกเพราะอะไรเพราะวิสัยของผู้รู้ของเราเนี่ยออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็น้อมนึกภายในใจสิ่งที่ดีอารมณ์ที่ดีมันก็ดึงเข้ามาอารมณ์ที่ไม่ดีมันขัดมันก็ผลักออกไปจริตนิสัยหัวใจของเราของท่านเหมือนกันหมดเราเคยตั้งข้อสังเกตไหมทำไมมันจึงเป็นสิ่งที่ดูไปแล้วเหมือนกับถูกจริตถูกจิตถูกใจมันก็ดึงเข้ามามีจิตใจดิ้นรนขวนขวายแสวงหาเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเหตุให้เราได้ความโลภปีนี้ภพนี้เราก็สังสมภพหน้าเราก็สังสมและไปกี่กับกันกี่ปุริชาติมาแล้วท่านนับเป็นกับนับเป็นสังวัตกับนับเป็นวิวัตกับนับเป็นสังวัตวิวัตกับคือระยะเวลาที่โน่นนานมากเราเกิดมาถ้าหากเราเอาพระทัยของพระพุทธเจ้ามาเทียบกับพวกเราพระองค์บรรลุปุพเพนิวาสสามสติญาณระลึกถึงภพชาติของพระองค์ไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นสุดนะโอ้ยนานเป็นกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับระลึกถอยหลังไปเท่าไรไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่ใช่อัตภาพเรามาเพิ่งเคยเกิดมาเพิ่งเป็นมานี้เพราะฉะนั้นกิริยาเหล่านี้จึงสะสมมาจนเป็นกิเลสกองหนึ่งแต่ละกองเกิดในหัวใจของเราเมื่อเราต้องการจะแก้เราจึงแก้ได้ยากมากวิธีแก้นี่แหละพระพุทธเจ้าได้อุบัติมาแล้วพระองค์ก็ทรงวางหลักเอาไว้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยเป็นเหตุนำทุกข์มานำโทษมาให้กับเราเราเกิดเป็นคนเราเกิดเป็นสัตว์เราวนเวียนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นอะไรแต่ถ้าเรายังสร้างคุณงามความดีอยู่แค่นั้นเราไม่ตั้งอกตั้งใจชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์เราก็ยังมียางเหนียวอยู่นั่นแหละจิตของเราไม่บริสุทธิ์เพราะเรามียางเหนียวอยู่ในนั้นคำว่ายางเหนียวก็คือเยื่อใยแห่งความอยากในหัวใจของเรานี่เองคือตัณหาดูไปที่ความอยากในใจของเรานะเรานั่งฟังนี้ถ้าหากเราย้อนไปดูเราจะเห็นความอยากมันแสดงกิริยาความอยากมาทุกอย่างแต่ถ้าอยากเพื่อมรรคอันนี้คือแนวปฏิบัติคือข้อปฏิบัติอย่างอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราอยากให้ทานเราอยากรักษาศีลเราอยากเจริญสมถะเราอยากเจริญวิปัสสนาอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นมรรคความอยากอันนี้ท่านให้เราส่งเสริมจนมีแต่มรรคเกิดขึ้นในหัวใจของเราความอยากเป็นเรื่องของสมุทัยมันจะค่อยๆยุบย่อไปหายไปทำไมเราจะทำสิ่งเหล่านี้จะยึดสิ่งเหล่านี้ให้มากำกับอยู่ที่จิตของเราทุกระยะทุกเวลาได้ท่านจึงให้เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสงบระงับดับสาเหตุที่พานึกพาคิดพาดีดพาดิ้นเพราะอะไรเพราะมันนึกมันคิดมันดีดมันดิ้นขึ้นมาแล้วความอยากมันแทรกเข้ามาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสสารพัดที่มันจะแทรกเข้ามาในหัวใจของเราทำให้เราต้องดิ้นรนขวนขวายตามมันเราตั้งใจทำมาหากินตั้งใจแสวงหาคุณงามความดีตั้งใจแสวงหาความสุขความเจริญถ้าหากเราไม่ระวังเรื่องเหตุที่เราไปสร้างไปทำแล้วร้อยทั้งร้อยเราจะหลงกลของอำนาจของตัณหามันกระซิบกระซาบบอกให้เราจัดบอกให้เราสร้างบอกให้เราทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ธรรมสักหน่อยหนึ่งเราจะรู้เรื่องอ๋อนี่อยากเพื่ออะไรอยากเพื่อสมุทัยโอ้ระอยากเพื่อรักอยากเพื่อชังอยากเพื่อโกรธอยากเพื่อเกลียดอยากเพื่ออิจฉาริษยาพยาบาทอยากเพื่อแข่งดิบแข่งดีสารพัด
ความอยากทั้งนี้เป็นสมุทัยให้เราจำเอาไว้โอ้อยากเพื่อสมุทัยเราต้องรีบพยายามละตราบใดที่สมุทัยมันแทรกเข้ามาในหัวใจของนักปฏิบัติตอนนั้นแสดงว่ามรรคมันตกไปจากใจแล้วธรรมะมันตกไปจากใจแล้วกิเลสมันถึงโผล่ขึ้นมากิเลสกับตัณหามันอันเดียวกันตัณหานี่แหละมันจะพาจิตของเราดีดดิ้นนึกเรื่องนั้นรักเรื่องนี้ชังเรื่องนั้นจนเป็นเหตุให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองความเศร้าหมองของใจท่านใช้ศัพท์อีกอันหนึ่งว่ากิเลสกิเลสสภาพที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองอะไรทำให้เศร้าหมองก็ตัณหานี่แหละมันพาให้เศร้าหมองเราไม่รู้เราไม่เข้าใจกิเลสตัณหาอวิชชาอุปาทานภพชาติทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นหน่อเนื้อเชื้อสายแขนงเดียวกันทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่พาเรายึดติดเหนียวแน่นเกาะอยู่ในภพในชาติอย่างไม่มีจุดจบอย่างไม่มีที่จบอย่าลืมว่าภพชาติเรานี่จะพัฒนาไปยาวเท่าไหร่จะพัฒนาไปมากเท่าไหร่ก็คือพัฒนาไปกับความทุกข์พัฒนาไปกับกองทุกข์ความทุกข์ของเรายาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นท่านยิงว่าใครไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจทั้ง4ไม่มีการขวนขวายเพื่อจะรู้เหตุสมุทัยที่จะเป็นสิ่งให้ผูกมัดเราไว้นั้นในวัฏสงสารภพชาติของคนคนนั้นยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเลยหลวงตาท่านเปรียบว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบกระด้งมันยาวยังไงมันยาวเหมือนขอบกระด้งกลมๆนั่นแหละมันไม่มีจุดจบมันไม่มีที่เริ่มต้นมันไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเทียบกับขอบกระด้งขอบกระด้งมันวิ่งทั้งวันมันก็ไม่จบมันไม่มีที่สิ้นสุดวัฏสงสารก็เราก็เช่นเดียวกันอาศัยว่ากรรมมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงโอ้เกิดอัตภาพนี้ทำกรรมดีมากทำกรรมดีมากกับเปลี่ยนจากภพชาติที่ต่ำๆไปเป็นภพชาติที่หยาบไปเป็นภพชาติที่ละเอียดจากภพชาติที่ต่ำไปภพชาติที่สูงขึ้นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นเรื่องภพชาติของเรานี่มันสำคัญอยู่นะเช่นอย่างสมมติชาติที่แล้วมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ด้วยบุญด้วยกรรมส่งเสริมมาให้เราได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์มันก็จะเปลี่ยนชีวิตจิตใจไปตามภาวะของภพชาติของความเป็นมนุษย์การไปเป็นสัตว์นั้นมันทำให้เราพัฒนาชีวิตไปได้ช้ามากเรามาดูที่สัตว์ทำไมเขาจะมีบุญได้สร้างคุณงามความดีโอกาสที่จะมีบุญได้สร้างโอกาสสร้างคุณงามความดีนั้นมีน้อยเพราะการไปอุบัติเป็นสัตว์นั้นมันไปเกิดในภพชาติที่ไปเสวยกรรมไปเสวยกรรมสมมติยังมันเปลี่ยนภพภูมิจากสัตว์มาเป็นมนุษย์ปั๊บชีวิตจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนจากความเป็นสัตว์มาเป็นมนุษย์การพัฒนาไปตามแบบตามแนวตามแถวของมนุษย์นี่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันสมองของมนุษย์สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วพัฒนาไปได้ดีได้ดีไปพัฒนาไปศึกษาเรียนรู้เข้าใจไปได้อย่างรวดเร็วพัฒนาจากหยาบยาไปถึงละเอียดสุดละเอียดสูงสุดก็สามารถพัฒนาได้หรือถ้าเราไม่พัฒนาตามอำนาจของธรรมเราพัฒนาไปตามอำนาจของกิเลสจากสูงสูงนี่แหละไปจนต่ำสุดไปจนต่ำสุดสุดก็ยังสามารถพัฒนาได้แล้วแต่เราจะมาดัดแปลงจิตใจของเราให้เป็นไปตามนั้นต้องการพัฒนาจิตของเราไปให้ถึงที่สุดสูงสุดก็สามารถพัฒนาไปได้จะพัฒนาไปให้เลวต่ำสุดสุดก็สามารถพัฒนาได้นี่เราตั้งเจตจำนงขึ้นมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสทำให้เราเรียนรู้ได้สามารถเปลี่ยนจากหัวใจที่เคยเป็นสัตว์มาเป็นมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนความรู้ความฉลาดพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วการพัฒนาไปทั้งนี้มันมีอยู่สองหน้าหน้าหนึ่งก็คือพัฒนาไปเพื่อมิจฉาทิฏฐิกิเลสทั้งหลายทั้งปวงพัฒนาจิตใจของเราไปในทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้เรายึดผิดถือผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดมากมายมหาศาลจนเป็นเหตุให้เรายึดเป็นเหตุให้เราเกาะไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบแต่ถ้าหากเราพัฒนามาเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของธรรมะทั้งหลายทั้งปวง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านพยายามพัฒนาให้เราหันกลับมาเพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิจิตของเรานั้นลำบากอยู่ที่การกลับจากสัมมาทิฏฐิมาเป็นมิจฉาทิฏฐิยากลำบากจากการกลับจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ที่จริงถ้าหากถึงการถึงคราวถึงโอกาสที่เหมาะที่พอที่ควรโอกาสที่จะพลิกใจน่ะพลิกได้ง่ายทำไมเขายังหลอกให้เราเชื่อถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดเขาบอกเขาหลอกให้เราทำนั้น
จะไม่มีสัจจะจะไม่มีข้อเท็จจริงให้เราพิสูจน์ได้แต่ด้วยเหตุที่เราเชื่ออย่างเดียวทำไมจึงทำให้เราสามารถพัฒนาไปอย่างที่เราปักใจเชื่ออยู่ได้ด้วยเหตุที่กิเลสทั้งหลายมันกระซิบกระซาบในหัวใจของเราจึงเปลี่ยนแปลงความนึกคิดของเราให้เป็นไปทางมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือนึกผิดนึกผิดคิดผิดสำคัญผิดความสำคัญมั่นหมายเอาผิดในเมื่อมันสำคัญผิดมันก็พายึดผิดมันก็พาถือผิดแล้วก็พาทำผิดแล้วก็ผลรายได้ที่แทนที่จะเป็นเรื่องของธรรมมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิการกลับการที่จะกลับจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้เต็มร้อยได้ก็ต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบท่านบอกว่าเห็นอะไรเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบในที่นี้หมายความว่าเห็นอริยสัจทั้ง4เห็นอริยสัจทั้ง4ท่านจึงจะชื่อว่าเห็นชอบจึงจะชื่อว่าเห็นชอบเห็นตามหลักอริยสัจทั้ง4ทำไมเราจะรู้จะเห็นตามหลักอริยสัจทั้ง4ได้ถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังถึงแม้ว่าขั้นแรกจะเป็นสุตตะก็ตามมันก็เป็นเหตุเพื่อจินตะจินตะคือเอามานึกมาคิดมาใคร่มาครวญการมานึกมาคิดมาใคร่มาครวญก็ตามเหมือนอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังนี่แหละก็จะเป็นเหตุให้เรามีโอกาสได้มาภาวนาให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏที่หัวใจของเราที่เรียกว่าสุตตะจินตะภาวนาคำว่าภาวนาพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกทดสอบแล้วทดสอบอีกจนเห็นประจักษ์ชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวใจของเราที่เรียกว่าปัญญาปัญญาจากปัญญาพื้นพัฒนาไปจนถึงขั้นปัญญาญาณคำว่าปัญญาญาณนี่คือผลปรากฏที่มันโผล่ขึ้นมาเองในหัวใจของเรานี่เราพัฒนามาอย่างนี้ถึงจะเป็นเหตุให้เรากลับจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้เต็มร้อยเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคถ้าเราไม่เห็นเราจะเอาอะไรมาเป็นข้อปฏิบัติทั้งเรื่องของทุกข์มันก็มีที่มาทั้งเรื่องของนิโรธมันก็ต้องมีที่มาเรื่องอริยสัจทั้ง4นั้นถ้าเราจะสรุปก็มีแค่2อย่างคือเหตุกับผลเท่านั้นเองมันมีเหตุ2เหตุแล้วก็มีผล2ผลนะในหลักของอริยสัจทั้ง4พระพุทธเจ้าไม่ได้มาอุบัติเนี่ยทุกข์กับสมุทัยเขาก็มีอยู่ประจำโลกนิโรธกับมรรคยังไม่ปรากฏนิโรธทั้งมรรคไม่ปรากฏเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเปิดมาบอกมาสอนพวกเราไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ทุกข์กับสมุทัยมีพันหัวใจของเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาเนี่ยเรามีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นข้อที่ควรละควรงดควรเว้นคือเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เหตุเพื่อความดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคมรรคเหตุเพื่อความดับทุกข์นับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบคือเห็นหลักอริยสัจทั้ง4นี่แหละสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริออกจากกามตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็ไปจากเรื่องของกามเนี่ยมันไปจากเรื่องของตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเรามาสรุปสั้นๆเพื่อให้เป็นข้อปฏิบัติได้เลยความอยากเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่ออิจฉาริษยาเพื่อตัณหาราคะเพื่อพยาบาทเหล่านี้เป็นความอยากเพื่อสมุทัยนำทุกข์นำโทษมาให้กับหัวใจของเราเราจะต้องสร้างความอยากอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอยากตามอำนาจของมรรคอยากตามอำนาจของมรรคให้ทานอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากเจริญสมาธิอยากปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอยากได้อัตได้ทำอยากได้มรรคได้ผลอยากพ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสารความอยากแบบนี้ท่านว่าเป็นมรรคเป็นมรรคมันเป็นเหตุเพื่อสงบระงับดับความทุกข์เหตุอันหนึ่งสร้างทุกข์เหตุอันหนึ่งเพื่อสงบระงับดับความทุกข์นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจทั้ง4อริยสัจทั้ง4นี่แหละเราฟังเทศน์หลวงตาท่านพูดบ่อยครั้งนี่แหละเป็นหัวใจที่จะพลิกผันหัวใจของเราจากปุถุชนมาเป็นอริยชนได้เพราะฉะนั้นใครเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจึงว่าเป็นเริ่มจะเป็นเรื่องประเสริฐทุกขังอริยสัจจังทำไมความสุขความทุกข์จึงเป็นเรื่องประเสริฐเพราะเราก็เห็นทุกข์เหล่านี้แล้วเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษอย่าลืมว่ากามทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาเกี่ยวข้องผูกพันนั่นน่ะถ้าตราบใดที่เรายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามนั่นน่ะเราจะพัวพันหัวใจของเราจะพัวพันอยู่ในกามนั่นแหละ
เรามาพูดถึงคนที่จะออกบวชถ้าหากไม่เห็นโทษของกามแล้วจะออกบวชไม่ได้จะออกบวชไม่ได้เราฟังดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทานกถาศีลกถาสักขกถาคือสวรรค์บนสวรรค์นั้นน่ะมันเป็นแดนสวยกามสุขเต็มแปร่อยู่บนสวรรค์นั้นนะจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงอีกอาทีนวะคถาโทษของสวรรค์นอกจากโทษของสวรรค์แล้วทรงแสดงถึงอานิสงส์ของการออกจากกามโทษของสวรรค์ก็คือกามนั่นแหละกามมันเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องไปสวยแปร่อยู่บนสวรรค์แต่มันก็เป็นเรื่องดีถ้าเผื่อในวัฏสงสารเนี่ยเราไปยังไม่สิ้นสุดเราได้ไปพักอยู่ในภพชาติของความเป็นสวรรค์นั่นน่ะก็ถือว่าเป็นที่พักริมทางที่เยี่ยมที่สุดแหละดีกว่าเราไปพักริมทางที่ถ้าจะเปรียบก็เหมือนต้นไม้ครับต้นไม้มีแต่ต้นร้อนๆแล้วก็ต้องตายซะอีกเงาบังเงาร่มอะไรจะบังก็ไม่มีแต่ถ้าหากร่มไม้ที่มีใบดกมีพุ่มงามบังได้รับความชุ่มเย็นนอกจากนั้นแหละมีหมากมีดอกสุกหอมกลุ่นอยู่เต็มต้นถ้าเจอแบบนั้นก็เราก็ถือว่าเป็นที่พักริมทางที่น่าสะดวกสบายที่สุดสวรรค์ก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านพยายามตีที่จะให้เราออกจากกามท่านบอกว่าสวรรค์นั้นก็ยังเป็นโทษอยู่อาทีนวะคถาท่านพูดถึงอานิสงส์ของการออกจากกามเนคขัมมะนิสังสกถาเนคขัมมานิสังสกถาเนคขัมมานิสังสกถาอานิสงส์ของการออกจากกามเราจะเอาอะไรมาออกจากกามเราเป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านอยู่ช่องเราจะเอาอะไรมาออกจากกามในเมื่อเรามีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกแล้วก็ต้องทำมาหากินกันอยู่อย่างนี้จะทำให้เราออกจากกามได้อย่างไรท่านจึงว่าทำใจให้สงบตราบใดใจของเราเริ่มสงบใจของเราก็จะเริ่มห่างออกจากกามใจสงบนี้เราไม่ต้องออกบวชเราก็สามารถตั้งใจบำเพ็ญให้ใจได้รับความสงบได้แม้แต่ผู้ที่ออกบวชมาแล้วถ้าหากไม่สามารถทำใจให้ได้รับความสงบได้ใจก็ยังชุ่มแปร่ไปด้วยกามพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศเปรียบเทียบเอาไว้ว่าก่อนหน้าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ภายในไม่กี่วันเนี่ยทำให้อุปมาเหล่านี้โผล่ขึ้นมาให้พระองค์ได้รับทราบและเป็นคติตัวอย่างท่านบอกท่านพูดพรรณนาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าผู้ที่จะออกจากกามผู้ที่จะพ้นทุกข์พ้นโทษไปได้นั้นจะต้องออกจากกามเราตั้งใจจะออกทำไมจะออกจากกามได้เราอยู่บ้านครองเรือนเนี่ยเราอยู่บ้านครองเรือนเรายังครองกามอยู่ยังชุ่มแปร่ไปด้วยกามอยู่เปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยางด้วยแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ำอีกหมายความว่าเรามีสามีภรรยามีลูกมีเต้าแล้วเราก็ยังมีการบริโภคกามอีกอยู่เนืองๆอยู่อย่างนั้นไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยยังถูกแช่อยู่ในน้ำอีกบุรุษต้องการให้เกิดเป็นไฟเอามาสีกันเหน็ดเหนื่อยเปล่าท่านว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะกายยังไม่ออกจากกามกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วก็ถูกแช่อยู่ในน้ำอีกไม้สดชุ่มด้วยยางแม้แต่ไม่แช่อยู่ในน้ำก็ยังมันไม่เป็นวิสัยที่จะมาเสียเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้บุรุษที่ยังไม่ออกจากกามมีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามถึงแม้ว่าจะเอากายออกจากกามแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกามจิตเป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมว่าจิตของเราดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีจิตแม้เพียงหนึ่งดวงมันก็เหมือนวัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเราจิตของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญเราไม่ออกจากกามเราอยู่บ้านครองเรือนนี่แหละเราพยายามภาวนาให้ใจได้รับความสงบเมื่อใจเริ่มสงบใจก็จะเริ่มห่างออกจากกามใจจะเริ่มห่างออกจากกามเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงได้นั้นจะเริ่มไปตั้งแต่ความสงบเราพูดอย่างนี้เราเห็นคุณค่าของความสงบใจของเราสงบอย่าลืมว่าสงบจากอะไรสงบสงัดจากกามเราภาวนามาแล้วใจของเราอยู่กับอารมณ์คือพุทโธพุทโธพุทโธมันไม่พาจิตเรานึกคิดถึงเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องตัณหาราคะมันไม่พาเรานึกเราคิดเพราะเราเอาธรรมมากำกับจิตของเราให้สติให้สัมปชัญญะกำกับจิตดูแลจิตให้ตื่นรู้อยู่ไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาที่หัวใจของเราถ้าหากตราบใดที่เราปรุงจิตของเราให้มีความระลึกรู้สึก
พียบพร้อมอยู่ทุกระยะทุกเวลาเนี่ยจิตของเราจะเด่นโร่นะจิตของเราจะเด่นจิตของเราเด่นโร่คือชัดที่สุดจิตในขณะที่เด่นโร่อยู่นั้นน่ะจิตจะชัดที่สุดอารมณ์ที่ชัดที่สุดจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตตรงนั้นชัดที่สุดอารมณ์เหล่าอื่นจะมาแทรกไม่ได้แต่ถ้าหากเราปล่อยสิ่งเหล่านี้เราปล่อยอารมณ์เหล่านี้ให้เบาเข้าไปบางเข้าไปจางเข้าไปอารมณ์ของกิเลสตัณหามันได้ช่องได้ทางมันก็สวมรอยปั๊บพานึกพาคิดเรื่องกามเรื่องปรุงเรื่องกามอีกแล้วเพราะฉะนั้นการตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบจึงเป็นเหตุสงบระงับดับกระแสตัณหาชะลอตัณหาในหัวใจของเราให้หยุดได้ถึงแม้ว่ายังไม่ดับแต่เขาก็สงบนิ่งอยู่ได้เราจะไปสกัดลัดกั้นให้เขาอยู่เพราะกระแสมันเชี่ยวนะกระแสของตัณหาในหัวใจของเราพิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยไม่ต้องเจริญสมถะดอกใช้ปัญญาเลยใช้ปัญญาเลยอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงตาท่านสอนปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิก็คือการเจริญปัญญานี่เองถ้าเราจะมาเทียบก็เหมือนกับการเจริญของมหาสติปัฏฐานนั่นเองท่านให้เอาสติมาเป็นพื้นเป็นบาทเป็นหลักเป็นฐานสติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าท่านยกเอาเรื่องสตินี้มาสอนพวกเราซึ่งเปรียบเสมือนยอดของกรรมฐานยอดของมงกุฎก็คือสติปัฏฐานนี่เองถ้าก็เป็นยอดของมงกุฎเอามือจับลงไปก็ครอบตล่อมรวมอยู่ในนั้นหมดสมถะก็อยู่ในนั้นวิปัสสนาก็อยู่ในนั้นเราเจริญธรรมเราจะได้โดยเจโตวิมุตติก็ตามเราจะได้โดยปัญญาวิมุตติก็ตามจะต้องผ่านตรงนี้ทั้งหมดจะต้องผ่านการเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานทั้งหมดถ้าหากเราไม่มีสติแม้แต่สมถะเราก็ไม่สามารถจะเจริญให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราได้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาจะเจริญขึ้นก็เจริญขึ้นไม่ได้สติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่าลืมคิดว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเสียเวลาอย่าคิดเด็ดขาดในพุทโธนั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นนะถ้าหากท่านไม่มีสติจิตของท่านจะสงบไม่ได้สติกับสัมปชัญญะจะมาด้วยกันจากนั้นแล้วเราก็มีความอดความทนความภาคความเพียรประคับประคองความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามก็ใส่เข้าไปแต่ตราบใดที่จิตของเรายังอยู่สิ่งเหล่านี้จะมีพร้อมอยู่ในนั้นทั้งหมดการเจริญสติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะเราภาวนาอารมณ์บทเดียวให้ใจของเราสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอันนี้ท่านถือว่าสงบด้วยอารมณ์ของสมถะแต่ถ้าหากเราสงบด้วยเราพิจารณาด้วยเหมือนอย่างเรามีตาดูไปที่รูปแล้วก็เราพิจารณาใคร่ครวญรูปนั้นด้วยนี่ท่านเรียกเป็นเรื่องของปัญญาตามแบบศัพท์ที่เขาเรียกกันทั่วๆไปเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาคือเจริญปัญญานั่นเองเจริญสมถะก็คือเจริญไปแล้วทำให้ใจได้รับความสงบบางสงบบางคนก็ไปตำหนิความสงบอีกว่าสงบเสียเวลาถ้าหากเราสงบตามหลักของมหาสติปัฏฐานมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งความสงบอยู่ในนั้นระดับความสงบของจิตระดับนี้เรามาพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะละเพื่อที่จะวางได้แต่การที่เราจะเข้าไปสงบลึกละเอียดลึกทิ้งอารมณ์วิตกทิ้งอารมณ์วิจารมีความสุขอยู่กับความสุขมีความสุขอยู่กับอุเบกขาเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาเนี่ยคืออารมณ์ที่ละเอียดที่สุดของความสงบในใจของเรามันไม่มีกิริยาจิตที่จะเอามาใช้อะไรแสดงกับอะไรก็ให้พักสงบอยู่ในนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็สอนจากนั้นแล้วเวลาเรามาใช้มาพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะต้องมาพิจารณามีสติมีสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อใคร่ครวญพินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนี้เองอาศัยว่าถ้าหากจิตเรามีพื้นบาดฐานของความสงบแล้วจิตของเราจะไม่ดีดไม่ดิ้นต้องการมาพิจารณายังไงก็อยู่อย่างนั้นนี่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราเจริญสมถะด้วยเจริญวิปัสสนาด้วยโดยเฉพาะอย่างลงตาเนี่ยท่านให้เราเดินไปด้วยกันเหมือนขวาซ้ายขวาซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายเจริญสมถะเวลาตั้งใจเจริญแล้วสมถะได้รับความสงบอย่างเต็มที่ท่านก็บอกให้เขาสงบให้เต็มที่พอเวลาออกมาแล้วเราจะได้รับความสงบลึกละเอียดขนาดไหนตามเราต้องการพิจารณาทั้งให้พิจารณาเพราะพื้นเพของคนที่มีความสงบนั้นกับพื้นเพของคนที่ไม่มีความสงบจะแตกต่างกันมากเราย้อนดูไปที่ใจของเราเราเคยตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบ
กับเมื่อก่อนเราไม่เคยภาวนาใจได้รับความสงบเลยมันจะต่างกันมากเห็นตาตาเห็นรูปปั๊บนู่นไปอยู่ที่รูปน่ะหูได้ยินเสียงปั๊บนู่นไปอยู่ที่เสียงคิดนึกเรื่องอะไรปั๊บไปอยู่ที่เรื่องนั้นทั้งหมดแต่ถ้าคนมีความสงบมีสมาธิอยู่ในใจนั้นมันยังอยู่ที่ตัวนะตาไปเห็นรูปแต่ใจยังที่ตัวนี่นะใจไม่ได้ไปอยู่กับรูปนะเป็นอันเดียวกันกับรูปนะใจยังอยู่กับเนื้อกับตัวนะหูได้ยินเสียงยังอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันไม่ใช่ไปส่งไปทั้งหมดยังมีการแยกแยะยังมีภายนอกยังมีภายในโดยอัตโนมัติของมันอันนี้มีความสำคัญมากมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นการเจริญสมถะก็ตามการเจริญวิปัสสนาก็ตามจึงเป็นช่องทางที่เราทำให้เราเจริญได้อย่างต่อเนื่องท่านพูดถึงอนิสงส์7วัน7เดือน7ปีพระพุทธเจ้าท่านทรงพูดถึงอนิสงส์เอาไว้นะการตั้งใจเจริญสติ7วัน7เดือน7ปีท่านพูดถึงนะคนที่มีความสามารถ7วันสามารถได้เป็นพระอรหันต์บางคน7วันสามารถได้เป็นพระอนาคามีบางคน7วันสามารถได้เป็นพระสกิทาคามีบางคน7วันมีความสามารถได้เป็นพระโสดาบันเนี่ย7เดือน7ปีเงี้ยบางคนมีความสามารถได้เป็นพระอรหันต์บางคนมีความสามารถได้เป็นพระอนาคามีบางคนมีความสามารถได้เป็นพระสกิทาคามีหรืออย่างน้อยที่สุดได้เป็นพระโสดาบันที่ท่านว่า7วัน7เดือน7ปีทำยังไงเราจะได้7วัน7เดือน7ปีท่านจึงให้เรามาเจริญสติปัฏฐานนี่เองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ของธรรมเราอยู่กับอารมณ์ของธรรมมันมีผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมที่เรียกว่าธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดวันทั้งวันถ้าหากเราอยู่แต่กับอารมณ์ของธรรมเราไม่เปิดโอกาสให้กิเลสมันแทรกเข้ามาในหัวใจของเรามันก็มีแต่ธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดุนแต่ถ้าหากเราไม่เจริญธรรมใจของเรามันจะอยู่กับกิเลสนะกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเราไปพิจารณาสองแง่นี้ลองดูวันทั้งวันถ้าหากเราไม่เจริญธรรมเลยกิเลสของเราอยู่แต่กับโลภกับโกรธกับหลงกับอิจฉาริษยาราคะตัณหาสารพัดพันอยู่ในหัวใจของเรามันก็มีผลเพิ่มของความโลภความโกรธมันมีผลเพิ่มของมันแต่ถ้าเราอยู่กับผลเพิ่มของธรรมะทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากศีลเราก็เพิ่มสมาธิเราก็เพิ่มปัญญาพิจารณาหนักเบามากน้อยเท่าไหร่มันก็มีผลเพิ่มมันเป็นเรื่องของธรรมทำกรรมวิบากเราควรจับให้มั่นในอาจินกรรมในชีวิตจิตใจของเราควรจะดำริว่าเราควรจะอยู่ด้วยธรรมทำกรรมวิบากทำอารมณ์ให้เป็นอธิบดีทำอารมณ์ให้เป็นใหญ่ในหัวใจของเราอยู่กับบทของธรรมตั้งสติกำหนดจดจ่ออยู่จิตของเราจะอยู่กับอารมณ์ของธรรมตราบใดที่เรายังมีสติแน่นหนามั่นคงอยู่ดำริพุทโธ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 ไม่อย่างอื่นมันแทรกเข้ามาอารมณ์ที่เด่นชัดในหัวใจของเราจะเกิดขึ้นได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านปรีชาสามารถนะเอานี้แหละมาสอนให้เราบทที่เป็นอารมณ์ของอธิบดีอารมณ์ที่ใหญ่นี่แหละประคองให้ต่อเนื่องไปไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่ต่ำซามันแทรกเข้ามาพุทโธดำริประคองจากพุทธไปหาโทประคองจากโทไปหาพุทธเพื่อให้อารมณ์ที่เด่นชัดนี่มันเด่นชัดทุกระยะทุกเวลาซืบซืบให้ติดกันเป็นพืชไม่ทำให้เกิดช่องเพราะถ้าหากมันเกิดช่องขึ้นมาปั๊บตัณหาแทรกขึ้นมาทันทีเกิดช่องปั๊บตัณหาแทรกเข้ามาทันทีถ้าหากเราเจริญได้แบบนี้เรามีหวังแน่นอนแหละ7วัน7เดือน7ปีจะต้องได้อย่างน้อยที่สุดได้เป็นพระโสดาบันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารได้ถึงขั้นปัญญาญาณถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นภพชาติของเราก็จะย่นลง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 ขอให้เข้าถึงขอให้เราได้เข้าถึงเถอะขอให้เราได้เข้าถึงภพชาติของเราก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงบางคนเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยอย่างเต็มที่ทีบตัวไปให้พ้นได้เลยทีบตัวไปให้พ้นได้เลยนี่ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนมีเป้าหมายมีเป้าประสงค์อยู่อย่างนี้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังและพยายามเอาหลักนี้ไปถือตามไประพฤติปฏิบัติตามจะยืนก็มีสติกำหนดจดจ่ออยู่ด้วยบทธรรมจะเดินจะนั่งจะนอนแม้แต่เราทำงานเราก็สามารถอยู่กับอารมณ์นี้ได้ซักผ้าอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวคือซักผ้า
ม่ใช่ซักไปด้วยจิตคิดล่องลอยสารพัดคิดไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยถูบ้านอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวถูบ้านทำนู้นทำนี้ล้างถ้วยล้างจานอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวท่านถือว่าทำงานด้วยแล้วก็เป็นการกำหนดจดจ่อปฏิบัติธรรมไปด้วยเวลาเสร็จงานปั๊บย้อนกึ๊บมาที่จิตมีอารมณ์อะไรที่มากระแทกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายย้อนมาดูที่จิตมีอะไรมากระแทกที่ตาหูจมูกลิ้นกายย้อนมาที่จิตย้อนมาทำไมถ้าเราไม่ย้อนมาเหมือนกับเป็นการปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่หากถ้าเราย้อนมามันเป็นการมาสำรวจตรวจตราดูว่าเป็นการสำรวจตรวจตราดูว่าตัณหามันแทรกถ้าหากเราไม่ย้อนมาตัณหามันจะแทรกถ้าเราย้อนมามันเป็นการรู้เท่ารู้ทันที่ท่านเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันคือรู้เท่ารู้ทันอะไรรู้เท่ารู้ทันตัณหานี่เองรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้ปลดรู้ปลดรู้เปลื้องรู้ปล่อยรู้วางคือพยายามตั้งสติมันไม่อยู่ในกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสย้อนมากำกับที่ใจได้ยินได้รู้ได้เห็นได้อะไรกำกับมาที่ใจจ่อเราพิสูจน์ได้เลยเราพิสูจน์เราทดสอบได้สมมติอย่างเรามีอารมณ์ความโกรธดิ้นเร่าๆอยู่ในหัวใจเราพยายามกำหนดสติจ่อลงไปกิริยาที่มันดิ้นอยู่น่ะสักหน่อยนึงมันจะจางมันจะคลายมันจะหายไปเลยนะความโลภก็เช่นเดียวกันราคะตัณหาก็เช่นเดียวกันกิเลสตัวร้ายกาจขนาดไหนก็ตามโผล่ขึ้นมาที่หัวใจของเราพยายามใช้สติของเราที่ประกอบไปด้วยสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาอยู่ในนั้นสติสัมปชัญญะกำกับอยู่ในนั้นตลอดจ่อมันในหัวใจของเรามันจะละลายคลายจางหายไปเลยนี่วิธีนี้ด้วยเหตุนั้นตัณหาในหัวใจของเราจึงสามารถสงบระงับได้ในเมื่อเราพยายามไม่ให้ตัณหาใหม่มันเกิดตัณหาเก่าที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราพยายามขุดพยายามค้นใจของเรามันถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับเรือรั่วเรานั่งข้ามฟากไปแล้วเนี่ยเรือรั่วแสดงมันจะต้องมีรูน้ำถึงทะลักเข้าไปเรือถึงรั่วเพราะฉะนั้นเราต้องการจะข้ามเรือนั่งเรือนี้ข้ามฟากเราจะต้องอุดรูรั่วในเมื่อเราอุดรูปั๊บเราอุดรูปั๊บเนี่ยมันไม่มีช่องที่น้ำจะเข้าไปในเรือในเมื่อน้ำใหม่มันไม่เข้าน้ำเก่าที่มีอยู่ในเรือเราก็วิทย์ออกเราดูอุปมาอันนี้แล้วเรามาคิดดูว่าความอยากในหัวใจของเรามันจะหมดได้หรือหมดไม่ได้ในเมื่อน้ำใหม่ไม่เข้าน้ำเก่าเราพยายามวิทย์ออกวิทย์ไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นวิทย์ไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นแต่ถ้าหากเราไม่ทิ้งความพยายามอุปมานี้จะเป็นจริงให้กับหัวใจของเราแต่ถ้าหากเราทำบ้างไม่ทำบ้างผลก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อเราถึงจะยังไงก็ตามเราจะค่อยๆลุกค่อยๆคลานค่อยๆเดินเหยาะเหยาะไปก็ตามยังดีกว่าคนที่ยังไม่รู้จักท่องช่องไม่รู้จักทางเลยบางคนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตรงนี้ชี้ไปทางนู้นยืนรีๆขวางๆน่ะหันไปหันมาหันไปอ้าวกลายเป็นหันหลังให้ซะอย่าลืมว่าหันหลังให้ไอ้หนทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เนี่ยพอหลังหันให้ปั๊บเดินก้าวไป1 9 2 9 3 9เดินไปเท่าไหร่ห่างไปเท่านั้นเดินไปเท่าไหร่ห่างไปเท่านั้นห่างไปจากเป้าที่พุทธเจ้าท่านชี้เอาไว้หรือดีของฝังนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาตกลงปลงใจและตั้งอกตั้งใจขยับมาตรงนี้จับได้ช่องจับได้ทางและพยายามขยับเดินตามท่านไปค่อยลูบค่อยคลําค่อยเดินค่อยอะไรไปนู่นมันอยู่ที่นู้นล่ะเราหันหน้าไปขยับไปจะเดินไปหรือจะวิ่งไปยังไงก็ตามแต่เราจะต้องใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยมันไม่ต่างอะไรกับเราวิ่งเข้าไปหากองไฟที่แรกเรามองตัวเราไม่เห็นเลยมืดตึ๊บมองตัวเองก็ไม่เห็นพอเราวิ่งไปใกล้เท่าไหร่เริ่มลางๆเริ่มจะมองเห็นตัวเราแล้วเพราะอะไรเพราะรัศมีของความสว่างมันส่องแสงเข้ามาพระธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละยิ่งขยับไปใกล้เท่าไหร่เห็นเนื้อเห็นตัวเราชัดเจนขึ้นมาโอ้เรานี้เป็นอย่างนี้นุ่งห่มนี้เป็นอย่างนี้เห็นตัวของเราได้อย่างชัดเจนเห็นพฤติกรรมของใจของเราพฤติกรรมของใจของเราถ้าหากเราไม่เคยย้อนมาเราจะไม่เห็นพอเราไม่เห็นเราไปสร้างทุกข์สร้างโทษให้กับตัวเองอยู่ทุกระยะทุกเวลาทั้งที่เจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงคืออะไรคือนี่แหละคือเจ้าคือจอมที่อยู่ในหัวใจของเรานี่เองตัวนี้แหละมันเป็นเจ้ากรรมเจ้าเวรนี่เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรที่แท้ตัวนี้แหละคือตัวจริงถ้าท่านไปโจทย์ประเด็นไปที่อื่นโอ้อันนั้นเจ้ากรรมนายเวรอันนู้นอันนู้นอันนู้น
บางทีท่านตั้งสมมุติฐานไปแล้วท่านก็ไม่รู้จะไปแก้อะไรได้แต่ถ้าหากท่านตั้งสมมุติฐานมาที่นี่ท่านสามารถจัดการได้สามารถจัดแจงในหัวใจของเราได้อันนี้คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหตุให้เรามาคลี่คลายในหัวใจของเราเราก็จะได้ข้อปฏิบัติเราจะได้วิธีปฏิบัติเราจะได้ถึงอัตถึงธรรมอย่างน้อยๆเราได้ประสบความสงบประสบความสุขประสบความเจริญแต่ทุกอย่างมันส่งผลไปตามเหตุตามปัจจัยเราตั้งใจรักษาศีล100ครั้งสู้เราทำใจให้สงบ1ครั้งไม่ได้เราทำใจให้สงบ100ครั้งสู้เราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแพ่งแค่เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแลบเดียวไม่ได้นี่มันมีผลมีอานิสงส์ถึงอย่างนั้นเพราะการที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนั้นก็แค่แป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบนั่นเองโรแลบเดียวโรเท่านั้นเองทั้งที่มืดบอดมาเป็นกับเป็นกันพอเวลาถึงคราวแป๊บเดียวสว่างเห็นไปหมดนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้เราเลือกเดินเอาให้ทานเราก็ตั้งใจให้ทานอย่างทุกวันนี้พวกเราทำบุญครบวงจรทานเราก็ให้ศีลเราก็ตั้งใจรักษาภาวนาสมถะเราก็เจริญวิปัสสนาเราก็เจริญเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาเราเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานก็ได้เจริญตามหลักปัญญาอบรมสมาธิที่หลวงตาท่านสอนนั่นแหละมันเป็นการเจริญตามหลักของมหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเป็นที่ตั้งสติกำหนดจดจ่อโรสติเป็นหนึ่งเดียวเด่นโรอยู่มาอย่างอื่นโผล่ไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดใดๆที่จะแทรกเข้ามาที่จิตของเราจะแทรกเข้ามาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกที่ออกไปรู้ไปเห็นนู่นนี่ในเมื่อสติเรากำหนดจดจ่ออยู่มันสักแต่ว่าเห็นจริงๆรู้มันสักแต่ว่ารู้จริงๆตราบใดที่เราไม่มีสติพอเราเห็นปั๊บเราก็ยึดเห็นรูปก็ยึดรูปได้ยินเสียงปั๊บก็ยึดเสียงสิ่งที่ดีมันก็ยึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักออกไปทั้งยึดเข้ามาทั้งผลักออกไปมีโทษเท่ากันเนื่องจากว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงของธรรมชาติเหล่านั้นแท้ที่จริงธรรมชาติบนโลกใบนี้ท่านให้ศึกษาเรียนรู้เพื่อปล่อยเพื่อละเพื่อวางไม่ให้ยึดเข้ามาแล้วก็ไม่ให้ผลักออกไปยึดเข้ามาก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจผลักออกไปก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเราต้องการจะเจริญสติให้เห็นชัดเจนเราทดสอบได้เลยเราพยายามตั้งสติกำหนดจดจ่อโรอยู่สิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าเรามันเห็นสักแต่ว่าเห็นจริงๆนะเห็นสักแต่ว่าเห็นมันไม่ให้ความสำคัญว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีแล้วก็ซึมซับไปปรุงไปแต่งไปนู่นไปนี้นี่คือภาวะของจิตของผู้ที่มีความรู้เท่ารู้ทันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เห็นสักแต่ว่าเห็นเพราะฉะนั้นพระพายะท่านได้บรรลุธรรมเร็วพระพายะเนี่ยท่านไปค้าสำเภาและเรือแตกสำเภาแตกท่านก็เกาะแผ่นกระดานแล้วก็ไปลอยเกาะแผ่นกระดานแล้วไปขึ้นที่ท่าสุปารกะเสื้อผ้าผ่อนของท่านก็หลุดลุ่ยไปหมดกลายเป็นคนที่ป่วยกายร่อนจ้อนไปพอขึ้นไปอยู่บนบกเท่านั้นเองมีความละอายอยู่บ้างเอาใบไม้มาปกมาปิดเย็บแล้วก็มาปกมาปิดคนทั้งหลายเห็นไอ้ความบ้าของคนเห็นอะไรแปลกๆก็ยึดเลยแหละโอ้พระอรหันต์เอานุ้นมาให้เอานี้มาให้เอานุ้นมาให้เอานี้มาให้หนักๆเข้าพระพายยะเนี่ยหลงตัวเองที่เดือดร้อนถึงเพื่อนตายในขณะที่ไปบำเพ็ญด้วยกันตายไปแล้วไปเป็นเทวดาพอเทวดาที่เป็นเพื่อนเห็นโอ้ยเพื่อนเราเนี่ยไปใหญ่แล้วหลงตัวเองลวงคนอื่นแล้วนี่มันเริ่มจะลวงคนอื่นก็เลยไปบอกเพื่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นให้เรารีบไปฟังเทศพระพุทธองค์นะอย่ามาทำแบบนี้เลยมันเป็นการหลอกลวงเขาหลอกลวงตัวเองด้วยหลอกลวงเขาด้วยพระพายะเลยไปตามที่เทวดานั้นบอกไปครับพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตก็ขอฟังเทศพระองค์ก็เฉยขอฟังรอบที่สองพระองค์ก็เฉยพอขอฟังรอบที่สามมันเหมือนกับมีกรรมไปดลบันดาลใจของพระพายะนะว่าข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ยืดยาวไปเท่าไหร่ขอพระองค์ทรงเมตตาแสดงธรรมกับข้าพระองค์ด้วยเถิดถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังสักแต่ว่าฟังได้เห็นสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน
ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักแต่ว่าสักแต่ว่าพระพายะท่านมีบุญมากอยู่แล้วเนี่ยท่านเห็นสักแต่เห็นจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดในเมื่อความยินดีไม่เกิดหมายความว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นยินดียินดีก็คือกิริยาของเวทนายินร้ายก็คือกิริยาของเวทนาเมื่อเวทนาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดเราลองเห็นสักเท่าเห็นมันยึดได้ไหมนอกจากเห็นแล้วมันไม่ยึดนอกจากไม่ยึดแล้วท่านให้พิจารณาเห็นโทษสิ่งที่เราเห็นพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโทษเรายึดไหมมันไม่ยึดเช่นอย่างอสรพิษเนี่ยพอเราเห็นปั๊บเนี่ยไม่มีโอกาสที่เราจะยึดจะจับมาดึงคอเล่นไม่มีแหละมันจะเคลียออกไปให้ไกลที่สุดเพื่อให้ปลอดภัยจากอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเรามีสติตื่นรู้อยู่เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นอารมณ์บ่อยครั้งเข้าเห็นบ่อยครั้งเข้าเห็นบ่อยครั้งเข้านี่ที่เรียกว่าเห็นด้วยอุเบกขาเห็นด้วยความวางเฉยความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดจิตใจของเราไม่ได้ไปซึมซับอยู่กับอารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสแม้แต่ทางใจที่ว่าที่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์อย่าลืมว่าธรรมารมณ์ทุกอย่างทุกเรื่องมันตกผลึกไปอยู่ที่หัวใจของเรานะตกผลึกไปอยู่ที่หัวใจของเราเช่นอย่างรูปเนี่ยเรานึกคิดอยู่ข้างในโอ้รูปนั้นเราเคยเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นนึกคิดอยู่ข้างในใจเสร็จแล้วกิเลสมันก็แล่เล็มอยู่ข้างในนั่นแหละจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็ตามที่มันปรากฏที่หัวใจของเรากิเลสมันจะตามและเล็มอยู่นั่นแหละถ้าหากเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจภาวนาคิดอะไรก็รู้คิดปรุงอะไรก็รู้ว่าปรุงนึกอะไรก็รู้ว่านึกเห็นอะไรก็สักเท่าเห็นลองทำใจให้รู้เท่ารู้ทันดูคำว่ารู้เท่าคือตัณหาไม่เกิดคำว่ารู้ทันคือทันตัณหาไม่เกิดนี่คือแค่เราเจริญสติเราทดสอบดูว่าตัณหาสงบระงับดับได้อย่างไรและภพชาติสงบระงับดับได้อย่างไรนี่เมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดภพก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดเราไม่ต้องไปพูดถึงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาตเวลาเราทำให้ตัณหาตัวนี้มันเก้อไปไม่ให้มันเกิดยินดีไม่ให้มันเกิดยินร้ายมันก็เป็นการตัดกระแสตัดกระแสสมุทโยสมุทโยโหติตัดกระแสเมื่อมันตัดกระแสได้มันก็เป็นนิโรโธโหติดับคำว่าดับในที่หมายถึงดับตัณหาในหัวใจของเราดับตัณหาในหัวใจของเราคือดับความอยากความอยากของเราดับได้จริงไหมเราลองมาทดสอบดูแค่นี้เราพิสูจน์ดูแค่นี้แล้วเราจะจับยืดยาวไปเป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติถ้าสู่หัวใจของเราดังได้ภาวนามาก็นานพอสมควรแก่เวลาโอ้เป็นระยะเวลาถึงชั่วโมง13นาทีแล้วนะไว้จะพูดเล็กน้อยพูดไปเนื้อหาของธรรมยังไม่จบก็เลยพันกันไปเรื่อยรู้สึกได้ข้อคิดเห็นข้ออ่านอะไรยังไงบ้างให้พวกเราจับไปถือไปประพฤติปฏิบัติอย่าตำหนิเลยสมถะอย่าไปชมแต่เรื่องของวิปัสสนาพยายามเจริญให้ถูกตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้นี่เถอะหลวงตาท่านพูดชัดเจนมากเราตั้งใจทำให้สงบไปทำให้สงบเต็ม 100% เวลาต้องการพิจารณาจากได้รับความสงบมาแล้วจิตของเราไม่หิวไม่ดีดไม่ดิ้นก็ทำให้เราพิจารณาได้อัดได้ทำเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาถึงแม้ว่าเราจะใช้สัญญาอารมณ์ไปรู้ไปเห็นมันก็จะเริ่มคมเข้า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 จนทำลายสัญญาตัวนี้ได้กลายเป็นปัญญาจากปัญญาพื้นๆจนกลายเป็นปัญญาญาณกลายเป็นวิปัสสนาญาณดังพรณนามาพอสมควรแก่เวลาพอท่านนี้นะเอวังไม่ต้องนะโมก็เอวังได้อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฒนที่อายุวันโนสุขังภาลังใครจะเนสัตชีก็เป็นโอกาสที่ดีที่เหมาะนะเนสัตชีคือไม่นอนนะนั่งสู้อดทนอยู่นี่แหละนะ
จะอนุโมทนาสาธุล่วงหน้าเลยสาธุนะ